Wow. 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 วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีคือสถานีแห่งปัญญาหากผู้ใดปรารถนาที่จะรักษาตัวเองก็เชิญพยาค่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าวันนี้มาในมาดใหม่ย้อนยุคย้อนยุคมีใครสังเกตได้ไหมครับว่าเอ๊ะวันนี้หน้าตาลุงหงอกเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงตลกดีไหมพากันย้อนยุคสักหน่อยเป็นไงยุคหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน78ไม่น่าจะเกิน100ปีทรงที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยทรงผมทรงผมเขาจะเรียกว่าทรงมหาไทยทรงมหาไทยคำว่ามหาไทยนะวันนี้มันเป็นกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยเนี่ยเขามีนิยามไว้ว่าเป็นกระทรวงที่บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขของผู้คนในแผ่นดินสยามมาถึงวันนี้บรรเทาทุกข์ได้กี่เปอร์เซ็นต์บำรุงสุขได้มากเพียงใดคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายด้วยมันมีแต่เป็นทุกข์สาธารณะแล้วใช่หรือไม่ไม่ต้องมีคำตอบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในบ้านเราทีวีจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราทีวีโอเคไหมครับเอาล่ะต่อมาวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2562วันที่12เนี่ยคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุไล่เรียงกันมาตั้งแต่ร้อยปีมาถึงเพิ่งจะรู้ภาษีภาษาอายุไม่เกิน10ปีก็น่าจะรู้จักคำว่าวันแม่วันแม่วันแม่ฟังให้ดีนะครับว่าวันแม่ในความหมายของคำว่าสถานีแห่งปัญญามันจะออกมากี่ช่องทางหนึ่งเป็นที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่าร้อยปีเอาว่าคนที่มีอายุร้อยปีรู้แน่นอนคำว่าวันแม่แห่งชาติทุกๆปี 5-60 ปีที่ผ่านมาพอเวลาถึงวันที่12สิงหาจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดรู้เรื่องรวมทั้งยังไม่รู้เรื่องก็เริ่มเข้าใจคำว่าวันแม่แห่งชาติกันครับก็ต้องยกไว้ใส่พานไว้ก่อนข้างบนเราเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินะโอเคนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอย่างอลังการงานสร้างนะต่อมาวันแม่เหมือนกันวันแม่แห่งชีวิตจริงของแต่ละท่านแต่ละคนก็แปลว่าคำว่าแม่นั้นแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะคนไทยเราหนึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติตามที่ว่านั้นตรงกับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆปีแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันโอเคนะ
สิ่งนี้ยกใส่พานไว้ต้องสูงก่อนแต่เวลามาถึงวันแม่ที่เป็นความจริงของชีวิตจริงๆถามว่าใครไม่มีแม่มีไหมเนี่ยนะคนไทยเรามีทั้งวันพ่อแห่งชาติมีทั้งวันแม่แห่งชาติเนาะแล้วมีทั้งแม่จริงพ่อจริงตามความเป็นจริงของกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นต้องแบ่งออกให้ได้อย่าให้รวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้โดยการไม่มีข้อแบบไร้รอยต่อนี่คือเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบสานกันมาที่ว่ามานี้ไม่น้อยกว่า60ปี70ปีโอเคไหมครับจึงกลายเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยจะรู้จักว่า12สิงหานั้นจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรไม่ว่าใครก็ได้ที่มาอาศัยแผ่นดินสยามแห่งนี้ประกอบสมาชีพแล้วก็มาแพร่พันธุ์กันอยู่ที่ตรงนี้ ใช้ว่าแพร่พันธุ์อะไรกันมันก็น่าจะรู้จักคำวันนี้เป็นย้อนที่ให้ความสำคัญทางมิติทางอะไรมิติทางสังคมก็ว่าได้ใช่นะใช่นะมิติทางสังคมโดยรวมจึงเรียกว่าวันแม่แห่งชาติกันไปหวังว่าคงเก็ทอินทูแล้วตรงนั้นนะทีนี้มิติทางการเป็นการส่วนตัวส่วนครอบครัวก็คือมิติทางธรรมชาติแม่โดยธรรมชาติพ่อโดยธรรมชาติโอเคนะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่าใครคือลูกวันนี้พูดกับแม่กับลูกกันแล้วกันสำหรับลุงงอกแม่ลุงงอกไปเวินๆแล้วถามว่าเมื่อแม่จากไปถามว่าลุงงอกมีคำว่าว้าเหว่ไหมคิดถึงไหมเป็นห่วงเป็นใยไหมทำบุญตามไหมคำตอบไม่เคยว้าเหว่ขาดแม่ไม่เคยว้าเหว่ครับเมื่อมีคำถามว่าทำไมจึงไม่ว้าเหว่เหมือนชาวโลกเขาล่ะชาวโลกเขาเวลาแม่ไปวนๆแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กัน3วัน5คืนก็คนที่ร้องไห้ตอนนั้นแปลว่าไม่เข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับครับธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไอ้คำว่าธรรมดาธรรมดาคือคอมมอนนี่แหละครับโดยวิถีชีวิตโดยองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกจึงทำให้ลืมคอมมอนตัวนี้ไปหรือไม่นะครับสำหรับท่านที่ลืมใช่เลยครับลองกลับมาทบทวนดูสิครับว่าเรามีแม่จริงไหมล่ะส่วนลุงออกอย่ามาคิดแทนลุงออกเพราะว่าลุงออกขนาดนี้แม่ลุงออกจะขนาดไหนถ้าลุงออกบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายของลุงออกเองแม่ลุงออกก็สัตว์สุดท้ายแง่ๆไม่มีเหลือเด็ดขาดถามว่าทำบุญไปในเมื่อเขาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเรามีสิทธิโดยชอบธรรมน่าจะรู้ที่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องของ DNA หรือเรื่องพันธุกรรมที่ทุกคนสามารถที่จะไต่ตาม DNA หรือพันธุกรรมไปถึงจุดที่มันเกิดมาตั้งแต่ครั้งแรกมาถึงตัวเราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวที่ว่านี้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่หาตำราไม่เจอแล้วครับอย่าไปหวังตำราเพราะตำราที่เรียนทุกวันเนี่ยครับบอกว่าเลยครับ 80% หลั่งไหลมาจากตะวันตกหมดทั้งวิธีคิดทั้งหลักการคิดทั้งอะไรสารพัดส่วนมากก็จดให้จำอย่างเดียวจำแต่พุทธพือจำแบบไม่บรรยะบรรยังจำจนกระทั่งคิดไม่เป็นก็เลยตกเป็นทาสของความที่เราจำกันมาตลอด
ความจำของเราเนี่ยมันตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดเห็นไหมครับความจำของคนในบ้านเมืองเราตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดผ่านตัวหนังสือเรียกว่าตำรามานะผมคิดและพูดเช่นที่ว่านี้ถามว่าพอที่จะพยักหน้ากึกกักกึกกักตามบ้างหรือไม่หรือว่ามัวแต่มาคำนึงถึงเอกลักษณ์สัญลักษณ์มาในมาดไหมหน้าตาลุงอ่อนในขณะนี้เอางั้นเหรอเอาแค่นี้แหละไม่พอนะครับตัวสมมุตินั่งพูดอยู่นี่ทำไมตัวสมมุติจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตามวิถีแต่ละวันก็สมมุติไปเรื่อยแหละตามบทบาทลีลาของคำว่าสมมุติโอเคไหมแต่คำว่าปรมัตถ์มันจะต่อไปอีกนะครับว่าพอสรุปได้ยังว่าแม่โดยธรรมชาตินั้นก็คือผู้ให้กำเนิดพ่อโดยธรรมชาตินั้นคือผู้ให้กำเนิดพ่อแห่งชาติหรือแม่แห่งชาตินั้นก็แปลว่านั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพูดบางแห่งราชาศัพท์ในพูดลำบากเหมือนโอเคนะเป็นที่เข้าใจกันได้ไหมพระราชินีเห็นไหมชัดเจนครับแยกส่วนนี้ให้ได้แล้วเราก็จะวางตนวางตัวได้ถูกตามบทบาทลีลาประจำวันนะชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับแม่โดยธรรมชาติเนี่ย360กว่าวันเนี่ยครับแต่แม่แห่งชาตินั้นเป็นเรื่องราวของทางด้านมิติทางสังคมในกว้างใหญ่เห็นไหมครับก็ถ้าคนแยกได้อย่างนี้แล้วแล้วก็มันก็อึ้งเราจะใช้ชีวิตอย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทั้งหมดโดยรวมนี่คือของดีของชาติบ้านเมืองเรานะครับนี่คือของดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถที่จำแนกของดีออกจากของไม่ดีได้มันก็เลยทำให้ยุ่งคนไหนคิดแยกไม่เป็นคนนั้นจะเป็นทุกข์เองเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในบ้านเมืองมีทุกข์มากกว่านี้ลุงหงอกก็เลยมาแชร์ให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันสังคมก็จะเดินต่อไปในทางที่เข้าใจกันและก็เห็นอกเห็นใจกันต่อไปมันก็เป็นปึกแผ่นแก่นสารของคำว่าประชาชนชาวไทยโอเคไหมครับเอานะกลับมาถึงคำว่าตอนนี้ตัดตอนมาเป็นแม่โดยธรรมชาติโดยชัดเจนอย่างนี้ครับจริงแต่จริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมเนี่ยอะไรกันอย่างนี้ก็แปลว่ามาดีๆก็จะมาเตะตัดขากันแล้วกันนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับจริงตามสมมติแล้วจริงแท้มันคืออะไรเห็นไหมก็เป็นคำถามในเชิงปัญญาแล้วต่อไปนี้จริงตามสมมติคำว่าสมมติเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่าคำพูดต่อนี้เป็นคำที่ผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราทั้งที่เขกหัวตัวเราเดี๋ยวนี้มันก็เจ็บเดี๋ยวนี้ยังบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันรับไม่ได้หรอครับรับไม่ได้แน่นอนครับไม่มีใครรับได้หรอกครับคำพูดอย่างนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอก 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครรับได้ถ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเวลาข้อโป๊กเนี่ยแล้วใครเจ็บวะเนี่ยก็ตัวเรามันเจ็บอะไรมันเจ็บก็คือร่างกายเรา
ร่างกายเรามานั่งพูดอยู่อย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวเรามันคบกันไม่ได้หรอกครับก็เพราะสิ่งนี้เนี่ยมันเพิ่งลึกซึ้งไงต้องใช้ระดับปัญญาเท่านั้นแล้วก็เพียววิสดอมด้วยนะครับจึงจะเข้าใจสิ่งนี้โดยแจ้งโดยชัดเจนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของยิ่งซวยหนักเห็นไหมครับนี่คือภาษาพุทธศาสตร์นะโยมเอ๋ยเพราะสิ่งนี้ต้องรู้ได้โดยปัญญาโดยแท้ฮะจึงจะมีความสุขถ้าปัญญาไม่ถึงขั้นที่ว่านั้นทุกทั้งปีรับได้ไหมครับว่ามันจริงเพียงตามสมเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเนี่ยสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงของจริงความจริงเนี่ยไม่ใช่ของจริงสัจจะแปลว่าความจริงย้ำไม่ใช่ของจริงเห็นไหมแค่นี้ก็ต้องมาจำแนกเล่าให้ฟังแล้วไอ้ของจริงกับความจริงมันต่างกันตรงไหนเอานะเอาสมมติก่อนตัวกูไม่ใช่ของกูตัวกูไม่ใช่ตัวกูสิ่งของที่กูใช้อยู่ก็ไม่ใช่ของกูอ่ะซวยเลยเออลูกกูก็ไม่ใช่ลูกกูเมียกูก็ไม่ใช่เมียกูแม่กูก็ไม่ใช่แม่กูพ่อกูก็ไม่ใช่พ่อกูเอ้ยมันจะอยู่ได้ไหมสังคมโลกแบบนี้มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันต้องเข้าใจไงต้องเข้าใจโดยแจ้งจึงจะอยู่ได้อย่างสันติวิธีนั้นต้องใช้ปัญญาระดับเหนือชั้นมากนะครับเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่เวลานี้นะครับที่กำลังอ้างถึงอ้างอิงอยู่เวลานี้มันก็ทุกต่อไปอีกไม่จุดจบงั้นเมื่อเข้าใจแล้วนะฮะความทุกข์ที่มันสะสมอยู่ในหัวก็ได้ในตัวเราในหัวเราก็ได้มันก็ยังวนอยู่ตรงนี้มันหลอกหลอนเราทุกวันแหละครับถ้าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำว่าสมมุติสัจจะโดยแจ้งนะฮะมันจะหลอกหลอนเราทุกวันพ่อไปยึดว่ามันเป็นของจริงแท้นั่นเองไอ้ของจริงแท้มันมีภาษาพุทธศาสตร์อยู่คำหนึ่งบอกว่าปรมัตถสัจจะในภาษาพุทธศาสตร์นั้นก็แปลว่าภาษาของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกซึ่งไม่ใช่ศาสนาเอานะถ้าหากว่ามันลิงก์กันนะ 100% อ่ะ พุทธศาสตร์กับศาสนารวมแล้วเป็น 100% ก็แล้วกันนะ แบ่งเป็นกองที่1ของพุทธศาสตร์โดยตรงเลยนะให้ถึง 95% กองใหญ่มากศาสนาให้เพียง 5% เอง ก็มีผู้คนคิดว่าโอ้กองพุทธศาสนาโคตรเป็น 100% นะเอากันให้เป็นให้ตายไปเลยที่ไหนได้กำลังอยู่ในวังวนของคำว่าสมมุติสัจจะอยู่นะคุณโยมพระไตรปิฎกทั้งกองนี่นะครับคือสมมุติสัจจะนะครับ 84,000 นั่นนะครับคือสมมุติสัจจะล้วนๆเลยแล้วใครล่ะครับหาปรมัตถสัจจะในกองสมมุตินั้นได้คนไหนได้ปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในกองสมมุตินั่นแหละมีกี่คนพุทธบริษัท4ครับมีกี่คนที่จะเข้าไปอย่างลึกเข้าไปหาปรมัตถ์ในสมมุติซึ่งมีทั้งหมด 100% คนที่คิดว่าพระไตรปิฎกก็คือ 100%แต่ลุงงอกบอกว่ามีเพียง 5% เองต่างกันไหมฮะระดับความคิดที่นำมาแชร์กันตรงนี้ต่างกันไหมครับนี่ก็ระดับปัญญาแชร์กันให้อยู่เวลานี้นะครับมาจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดมาจากสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งไม่ผิดนะสรุปแล้วไม่มีอะไรผิดเลยถูกกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเห็นไหมฮะรวมความในสรุปเลยดีกว่ามั้งว่าพระไตรปิฎกทั้งกองเนี่ยบอกว่า 100% นั่นแหละครับ 84,000 พระคำขันธ์นะฮะแยกเป็น
พระวินัยอยู่21,000นะครับพระสูตรอีก21,000พระอภิธรรมอีก42,000รวมแล้วหลวงจ้งเป็น84,000พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือแค่3โยมเอ้ยศีลสมาธิปัญญาโอ้มันทำไมเล็กจังอ่ะมันมี3คำย่อแล้วเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาแยกอีกเหลือแค่2แค่นี้โอ้โหยิ่งหนักข้ออะไรล่ะรูปคือสมมุตินี่แหละครับพระไตรปิฎกทั้งกรคือสมมุตินั่นคือรูปเถียงลุงออกไม่โยมจับต้องได้เนี่ยนั่นคือรูปก็คือสมมุติสัจจะเห็นไหมแล้วใครล่ะในรูปมีนามซ่อนอยู่นะโยมเห็นไหมใครล่ะครับจะดึงนามออกจากรูปได้และหรือใครจะดึงรูปออกจากนามได้เชิญได้ทั้งสองข้างจะดึงรูปออกจากนามก็เชิญเอาไปเก็บเอาไปกอดเอาไปแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเพราะมันเป็นรูปใช่ไหมฮะส่วนน้ำเนี่ยใครก่อเกี่ยวน้ำก็ไปกินน้ำไปฮะกินน้ำไปอยู่กับน้ำกินกับน้ำมันคงไม่ได้ทั้งสองอย่างนะพี่นะกินรูปก็ถ้าเป็นการเลือกนะทุกวันนี้อาหารที่เรากินนี่คือรูปใช่ไหมครับอากาศเป็นรูปนะให้รู้จะมองไม่เห็นมันแต่มันก็เป็นรูปอะไรกันน้ำเป็นรูปนะโยมถั่วฝักยาวเป็นรูปนะเนี่ยกระลำปลีเป็นรูปนะเนี่ยปลาซิวปลาช่อยกุ้งหอยปูปลาต่างก็เป็นรูปทั้งสิ้นใช่ไหมทุกวันนี้อยู่กับรูปกินอยู่กับรูปถ้าน้ำเฮ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยถ้าเป็นการเลือกเฮ้ยกูก็อยู่กับรูปหรอวะไอ้หายเอ้ยกูก็อยู่กับรูปเอานะเพื่อใช้ปัญญาหลักแหลมที่สุด Pure Wisdom นั้นของเนี้ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า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 รูปนี่คำว่ารูปแล้วก็นี่คือคำว่านามมันอยู่ด้วยกันงั้น Pure Wisdom นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามคุณโยมนี่นะคือตัวที่แหลมคมที่สุดมองเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงตรงนี้ปุ๊บก็ใช้รูปอยู่กับรูปอยู่กับตัวตนอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งของใดๆก็ได้สบายเห็นไหมฮะไม่มีคติกับสิ่งนั้นเด็ดขาดขณะกันเรื่องนามเมื่ออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามได้โอ้ยมันก็มองเห็นสิครับนามเนี่ยนะอากาศเนี่ยปกติแล้วด้วยสายตาธรรมชาติของมนุษย์เรานะมันจะมองไม่เห็นก็ตีรหัสไปเป็นนามซะมันมองไม่เห็นมันมีแต่มันมองไม่เห็นอากาศแต่เมื่อเวลามีวิทยาศาสตร์เข้ามาแชร์กับสิ่งเหล่านี้เขาให้เขาก็พากันมองเห็นอากาศทีเนี้ยด้วยผ่านการกล้องเครื่องอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะแบกกล้องตรงนี้ไม่ดูยังได้ด้วยเนี่ยกล้องจะขยายเท่ากับเท่าไหร่ก็ดูก็เห็นเม็ดทราย1เม็ดเนี่ยโหขยายใหญ่โตมากเลยเห็นไหมฮะนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็เห็นได้โดยการผ่านประสาททั้ง5นั่นเอง
ได้เห็นผ่านตาคือประสาทตาผ่านกล้องขยายได้ยินผ่านหูก็คือประสาทหูได้ดมผ่านกลิ่นกลิ่นวิทยาศาสตร์เคยเห็นกลิ่นแมงดาไหมครับกลิ่นแมงดาที่กินน้ำพริกแมงดานะครับย้ำท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะแมงดาสดๆเป็นๆ เนี่ยกับแมงดาที่เขาใช้ใส่กล่องมาเป็นน้ำพริกแมงดาเนี่ยรู้มั้ยนี่คือกลิ่นวิทยาศาสตร์ นั่นคือกลิ่นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้มีความนุ่มนวลเหมือนตัวแมงดาเป็นๆ นะครับมันคนละอารมณ์เลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็อ้าวเปลี่ยนแล้วกินวิทยาศาสตร์เข้าไปเสร็จแล้วมันก็เป็นพิษในร่างกายผมพูดอย่างนี้ถามว่าแมงดาไออะไรแหละน้ำพริกแมงดาอัดกระป๋องเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเขาจะขายได้หรือเปล่าไม่ทราบหรอกครับวิธีคิดง่ายมันจะเอาแมงดาขนาดไหนมาถึงขนาดมันมีกี่ตัววะอันใส่กระป๋องมาเป็นพันเป็นหมื่นแสนในหนึ่งล็อตที่มันออกจากสายพันธุ์ลำเลียงนะเป็นแมสโปรดักต์มันจะเอาแมงดากี่ตัวจะรู้ถูกหลอกทั้งนั้นเลยเวลานี้เอ้าใช่ไหมครับก็ดีฮะมันมีลุงหงอกเข้ามาแชร์ตรงนี้นะมันจะได้ฉุกคิดกันบ้างนะแมงดาเป็นๆ มันใช้ได้นะแมงดาเป็นๆ นะได้ๆนะบางทีบางคนที่บรรลุธรรมโดยการผ่านกลิ่นเยอะแยะไปเข้าถึงพระธรรมก็บอกได้รหัสของกลิ่นไงแต่ต้องเป็นกลิ่นธรรมชาตินะดอกบัวนี่ก็ใช่ดอกมะลินี่ก็ใช่ใช่ไหมครับสดๆนั่นเด็ดมาเลยนะแต่ดอกกระลำปรีเนี่ยได้ไหมเนี่ยคงไม่ใช่หรอกครับใช่ไหมไม่รู้ดอกไม้อะไรที่มันมีกลิ่นนั่นคือธรรมชาติใช่ไหมต้นกฤษณาเนี่ยนั่นแหละครับคือไม้หอมไม้หอมนั่นก็ใช่แหละครับใครไหนก็ตามที่มีกลิ่นที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยเอาไว้ในห้องนอนอย่างนี้เลยครับนะไม่พูดเล่นนะเสียดายไปพม่าคราวที่แล้วเนี่ยเดินขึ้นไปพระธาตุอินแขวนที่เขาพูดถึงกัน ห่างจากตัวที่เป็นพระธาตุประมาณไม่เกิน20เมตร25เมตรครับคนมานั่งขายอยู่ในถ้าเราซื้อเลยตรงนั้นมันก็โอเคนะนึกในใจไม่ไปไหนหรอก พอเป็นแต่พระธาตุอินแขวนประมาณไม่เกิน15นาทีฝนตกเลยครับหนาวทีนี้นะครับเอาตัวรอดสิครับไม่รู้จะเอาอะไรมาคลุมกายร่มก็มีเหมือนชาวบ้านครับมันหนาวมันลมรู้มั้ยจะมีคนมาขายไอ้เสื้อกันฝนเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวคลุมหน่อยใส่หัวไปพออยู่ได้เป็นหนาวขณะที่ฝนซาตัวเนี้ยฮะตามหาคนขายไม้กฤษณาไม่ได้เลยเพราะว่าได้ดมไว้ก่อนแล้วโอ้โหเสียดายก็เสียดายนะจะไปอีกเที่ยวสิไหมเนี่ยลงทุนไปซื้อไม้กฤษณาที่รุ่นเฉลยเกินไปละมั้งลุงหงอไอ้แค่กลิ่นนั้นมันก็ติดเนื้อติดตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้กลิ่นมันได้แล้วก็เสพแค่กลิ่นมันมาธรรมชาติมันก็หอมจริงๆเขาเรียกว่าไม่หอมไม่หอมต้นไม่หอมไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ได้ดมแล้วมันหอมมากจะเป็นต้นกฤษณาหรือเปล่าไม่ทราบต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับจำหน่อยครับต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับอย่าไปตัดจนสิ้นหานะฮะในป่าแล้วมันโดนติดคุกติดตารางไม่รู้ตัวนะพี่ ถ้าปลูกเองโอเคครับอยู่ในไร่ตราสาโทใครก็ปลูกขึ้นมาก็จะตัดยังก็ตัดไปครับถ้าขึ้นในป่าแล้วอย่าทำนะครับฝากเอาไว้ด้วยคนที่หาของป่าเนี่ยบางทีเนี่ย
เวลาผมพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกอีกแบบไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องจริงของจริงให้ฟังมันจะชี้โพรงให้กระรอกให้กระแตอะไรก็แล้วแต่จะคิดสิครับทีนี้ใช่ไหมครับถ้าคิดไม่เป็นมันก็เป็นเหยื่อกระรอกกระแตต่อไปสิครับถ้าคิดเป็นมันก็ไม่มีสิ่งนั้นมันต้องโดยปัญญาเรียกว่า pure wisdom wisdom เนี่ยไม่พอแล้วครับต้องใส่คำว่า pure อีกทีนึงมันจะโอเค yes no okay ประมาณนั้นจะมีข้อยุติเลยสุดท้ายแล้วนะคำว่าแม่คำเดียวเนี่ยก็แม่ของชาตินะฮะและแม่ส่วนตัวก็เป็นสิ่งสมมติไม่ว่าจะใดๆโลกออกจากตัวเราแม่แต่ตัวเราก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นจบข่าวไหมพี่ถ้าไม่จบตรงนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับถ้าใครไม่ยอมรับตามนัยยะที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็อมทุกต่อไปก็แข็งพูดจาให้เข้าใจถึงสามแง่สามมุมส่วนทรงผมดึงออกหน้าวันนี้นะพูดได้เป็นมงคลสักหน่อยนึงก็คือทรงมหาไทยพูดให้เป็นอัปมงคลสักหน่อยนึงมันก็ไม่ต่างจากจินตนาการไปยังกลางทุ่งพี่ภาษาโคราชบ้านเองพูดเป็นสำนวนลูกแซวกันนะแซวกันว่าเมื่อวานนี่เห็นฟานรู้จักว่าฟานไหมฮะตัวฟานเนี่ยมันจะเป็นมันเล็กกว่ากวางอะไรกันตัวฟานผิวพรรณโดยรวมมันต่างที่เขาตัวฟานนะครับเมื่อวานนี่เห็นฟานวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงๆไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียอวัยวะเพศมันอยู่ใต้หางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลุงชงผมลุงออกหน้าวันนี้ไม่ต่างจากทรงใต้หางกลางทุ่ง ใครไม่ขำก็ขำเองไงทำไมทรงใต้หางกลางทุ่งมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงยอมใจตัวเองหน่อยเป็นไงวันแม่มีความสุขไหมพี่ถ้ามีความสุขก็มีความสุขต่อไปนะครับจำแนกให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโดย Pure Wisdom หรือ YouTube บ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่การให้จักรู้ตัวตนแล้วก็จัดรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วครับต้องเข้าอยู่ในโหมดนี้ให้ได้นะครับทุกท่านพยายามเข้าอยู่ในโหมดการรักษาตัวเองให้ได้ต่อไปนี้นะครับอย่าไปให้คนอื่นเขาช่วยรักษาชีวิตเราร่างกายเราดีไหมพี่อย่าให้คนอื่นเข้ามาเราอย่าเอาตัวของเราไปให้เขารักษาอวัยวะหรือชีวิตของเราอีกเลยยกเว้นอุบัติเหตุให้เขาไปผ่าตัดผ่าต่อให้โอเคยกมือไหว้เขาก่อนทำดีนะโว้ยอย่าให้มันผิดสัดส่วนนะวะเป็นไปได้อย่าให้มีแผลเป็นนะโว้ยเงี้ยทักท้วงเขาไปหน่อยตรงนั้นโอเคไหมก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูเข้าไปแล้วนะครับเข้าใจก็ระวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรรู้ไหมเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือว่าเข้าถึงตัวเราเนี่ยครับอย่าไปคิดเข้าถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวนะครับไม่มีแน่นอนที่จะ
ปเจอนะคำว่าพระเจ้าอ้อนวอนไหว้วอนไปว่าอยู่นอกตัวเรานะครับไม่มีทางเจอได้ครับอยู่ในตัวของท่านนั่นนะครับคำว่าพระเจ้าและหรือคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเดียวกันครับอยู่ในตัวนั่นของท่านมันอยู่ในจุดไหนเดี๋ยวคำว่าตัวมันใหญ่เนาะคำว่าตัวนั้นเอาหน้าผากก็ได้สะดือก็ได้โคนขาก็ได้ก้นตะกะแตนก็ได้ ก้นกบก็ได้ก้นเกศจนาน้อยก็ไม่ผิดคำว่าตัวอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วของหัวใจนะครับจุดนั้นอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจนะครับหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเชิญพยาคาใครดองได้กินได้ก็เชิญแต่ลุงหงอกไม่ไปดองไปกินอะไรกับใครก็ยอมลุงหงอกยอมนะใช่ไหมครับลุงหงอกยอมนะตรงนั้นว่าแล้วกำลังจะดูว่า YouTube นะครับโอ้มาแล้วแม่มีคำว่าแม่จังถ้าคือต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันใครจะตอบไหมวันนี้ถ้าขึ้นต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนี่ใครจะตอบนะลองตอบบันทึกครับลองพิมพ์ผ่านเฟซมาดูสิครับพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะบีดอนกับมารดาใครแน่กว่ากันพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันอ้าวนิ้วมืออะไรโผล่มาแล้วดูสิพูดมาทั้งหมดนั่นแน่ผู้แชร์โอเคมีขึ้นเขาก็ผู้แชร์แล้วก็เป็นการแชร์อ้าวโอเคกดแชร์เข้าไปให้มันเป็นตัวภาษาขึ้นมาดูสิมีใครแชร์เป็นกันบ้างลูกหงอกแชร์ไม่เป็นนะด้วยนิ้วมือมีแค่นี้เหรอโอ้ยิงแล้วยิงโอ้เริ่มยิงแล้วปืดปืดปืดแล้วยิงเอาเข้าไปไม่ใช่ฟังเพลินนะเมื่อกี้นี่ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับช่องทางสุดท้ายก็จะไปได้เรื่องของปัญญานะครับนั่นคือปัญญาอธิบายผ่านเพราะว่าปัญญาซึ่งในระดับพุทธปัญญานะครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกถ้าใครก็ตามที่จะรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกหน้าวันนี้ประชาชนโลกมีทั้งหมดล่วงหน้าไปหรอกนะ 8,000 ล้านคนเราเข้าใจตรงนี้ก็เป็น1ใน 8,000 ล้านคนนะครับเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังเนี่ยเอาแค่เข้าใจนะครับว่าเราวันก็โอ้โหหัวเบี้ยวหัวบูดหัวแรงหัวร้อนหมดได้งานเนี่ยยอมผมไม่รู้เห็นภาพที่ผมจะขำๆผมตัวผมมันยิงบับมาแล้วหัวเร็วหัวร้อนทั้งหัวใจหัวใจมนุษย์หัวใจแมวหัวใจช้างหัวใจม้ามาหมด อะไรทำนองนั้นแน่โอเคเข้าใจโอเคพอครับเรารู้กันแล้วนะฮะชาวเฟสนะรู้กันได้ทั้งหมดแล้วครับชาวเฟสถือว่าชาวเฟสอย่าลืมนะเฟสของเราตอนนี้นะมันมีชื่อขึ้นมาใหม่นะครับเดิมทีเดียวใช้ชื่อคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานและสาธารณสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับชาวเฟซจะเป็นการลงทะเบียนมาที่นั่งกล้าวก็ดีหรือว่าจะเขาเลยอินบ็อกซ์แหละเข้าไปในคำว่าภาษานะฮะก็คือเฟซนะ
ลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคนะเปลี่ยนมาเป็นลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคเข้าใจตรงกันนะครับเราจะได้เดินทางสายเดียวกันได้ถูกต้องต่อไปหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไม่หลงทางกันคนไหนไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะเฮ้ยฉันเคยกดคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานสุขมันหายหนีไปไหนวะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทางด้านฝ่ายเทคนิคระดับที่เขาทำให้นะฮะเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อลุงออกสุขภาพอนาคตครับข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งก็ได้รอสัก3ปีก่อนคิดได้แล้วชื่อต่อไปคิดได้แต่ยังไม่ใช้นะครับค่อยๆพัฒนากันอันนี้คือนวัตกรรมนะครับภาษาที่เราเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของการใช้ภาษานะครับ new innovation ว่าไปหน่อยออกเสียงถูผมก็พูดออกไปนิดเดียวถึงเวลามั่วให้ผมมั่วหน่อยพี่ก่อนนั่นแน่มีคำว่า folk medicine ด้วยเอาดูสิงานนี้ยินดีครับฮะ folk medicine นั่นเนี่ย the folkไม่ได้สิไทยเด้อใส่หมวกคาร์บอยนี่รับแซบตามนี้กันแล้วกันมีไหมครับมีใครอยากพิมพ์ไหมครับว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะครับไม่มีจะลุงหมวกจะเล่าให้ฟังนะคำว่าวันแม่นะมาในมาดใหม่ของลุงหมวกสไตล์ใหม่เลยจะเรียกว่าทรงแม่ด่าใช่ไหมครับทรงแม่ด่าเขาฮอตฮิตกันเหมือนกันนะทรงนี้แต่ลุงไม่ตามเขาอยู่แล้วล่ะครับใส่สัญลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้มาเพื่อที่จะอธิบายความเป็นมาของคำว่ามหาไทยนั่นเองทรงมหาไทยนะครับทรงมหาไทยมาถึงวันนี้เป็นทรงแม่ด่าหรือทรงใต้หางกลางทุ่งพอกันนะพี่นี่นะก็ต้องบอกวันหนึ่งต้องกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสเนี่ยคำว่าอารมณ์แจ่มใสแล้วร่างกายก็แข็งแรงเนี่ยจับบทบาทนี้ให้ได้ครับแล้วท่านก็จะมีร่างกายแข็งแรงโอ้โหไฟปานขี้แมงวันที่ติดตัวเรามามันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหต่อไปนี้ลุงหมอก็สะใจสิมันก็เปิดให้ดูดีไหมไอ้ขี้แมงวันเอาไหมจะดูไหมไม่จะให้ดูไหมล่ะสัญลักษณ์ขี้แมงวันนี่ครับทำไมลุงออกใช้มือกดตรงไหนมันเบาไปหมดในร่างกายมนุษย์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปซื้อหวยนะครับเวลาเล่าให้ฟังนะก็มีทำนายไฝทำนายฝันทำนายไฝเขาซื้อขายกันนะยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เชื่อว่ามันยุคไฮเทคแล้วก็คงจะไม่มีซื้อมีขายเนาะก็มีหมอดูผ่านจอไม่ใช่เลยลูกหมอไม่ใช่หมอดูนะถามเรื่องไฟเนาะคุณฟิสิกส์วิทยาใส่เข้ามาศาสตร์มันก็ดีนะคุณฟิสิกส์มันจะได้คุยภาษาฟิสิกส์รู้เรื่องมันจริงๆไม่งั้นมันก็นั่นๆนะถามจริงนะครับฟิสิกส์ระดับไหนระดับปัญญาตรีใช่ไหมครับก็เลยจำเข้ามาทั้งนั้นครับที่ว่าระดับปริญญาโทใช่ไหมครับทำทีสีเรื่องอะไรเนาะผมมีอย่าบอกว่าเพื่อนเลยครับก็ไปเจอกันในงานหนึ่งซึ่งผมเป็นฝ่ายนั่งหัวโต๊ะ
งั้นนั้นก็คือเรื่องราวของผิวกับร้อยก่อนนิดหน่อยครับคนที่เขาจบโทมานะวันนั้นเขาพูดเรื่องของคำว่าโฟตอนนะครับก็คงจะทำปริญญาโทที่จุฬาว่าเรื่องของโฟตอนนะครับเขาก็คุยเรื่องโฟตอนจะเข้าใจกันคนคนนั้นเขาติดหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่แถวโคราชหลวงพ่ออะไรเนาะตอนนี้เขาไปวันแล้วบรรณภาพไปเรียบร้อยด้วยจ้ะหลวงพ่ออะไรนะตามประวัติหลวงพ่อที่ว่านี้ฝังดีครับประวัตินะครับท่านก็มีฤทธิ์มีเดชนะเนาะลูกศิษย์คนกุฏิเขาเล่าให้ฟังคนเขาเล่าให้ฟังไม่ทราบว่าเขาเห็นกับตาหรือเปล่าไม่ทราบด้วยว่าฟังกันต่อๆมาก็ไม่รู้แหละเพราะผมเองเป็นคนที่ไม่ซักไซ้ไรเดียงใครนะครับเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟังมีเวลาฟังก็ฟังกันไปเดี๋ยวกำลังนึกชื่อหลวงพ่อนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะยังนึกไม่ออก บอกว่าหลวงพ่อที่ว่านี้เขามองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ๆกิ่งไม้นะถ้ากับลำแขนเนี่ยครับลมก็ไม่มีนะหักพรวดมาเลยกิ่งไม้ที่ว่ามันหักพรวดลงมาเลยเห็นเนี่ยครับคนเห็นก็โอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์กูประมาณนั้นพระอาจารย์กูเลยสุดยอดเลยเนี่ยเขาเลยติดฤทธิ์อย่างนี้ดีกว่าคนที่ว่าเนี่ยคนที่บอกว่าเขาเรียนโทที่จุฬาในสายของฟิสิกส์พูดเรื่องของโฟตอนนะครับก็มาเล่าให้ฟังงานที่ทำที่ว่านั้นก็คืออย่าลืมนะผมเป็นนั่งหัวโต๊ะกันแล้วครับประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมของกระทรวงแรงงานโอเคนะนั่นคือช่วยราชการเห็นนะเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์โอเคไหมครับให้มันลงตัวซะเลยนั่นแหละทีนี้เวลาประชุมแต่ละครั้งเขาก็มาในเป็นเรื่องของตัวแทนบริษัทเรื่องของขอบขายไฟฟงไฟฟ้าอะไรบ้างก็ลากดึงเข้ามากันแล้วครับมาตามสายของเขา ผมก็นั่งหัวโต๊ะ ในการพิจารณาเสียงเหล่านี้อยู่สิ่งที่คุยกันประชุมนั้นไม่ใช่เรื่องโฟตอนนะครับเป็นเรื่องของนอกเรื่องก็บอกว่าเขาศึกษากันเรื่องของฟิสิกส์ในระดับปริญญาโทไม่รู้เขาจบไปได้ยังไม่รู้ที่พูดมานี้ถอยหลังไปประมาณสัก5ปีได้ก็ยังมาที่นั่งกล้าวอยู่นะมาที่นี่อยู่จากนั้นไปก็ไม่เจอกันอีก5ปีแล้วไม่เคยเจอกันอีกนะครับ พอเวลาเขาเล่าเรื่องโฟตอนผมก็ไปนึกถึงนู่นเนี่ยไอน์สไตน์ที่เขาได้รับรางวัลโนเบลก็คืออะไรโฟโตอิเล็กทริกจะพูดว่าไงเนาะโฟโตมันน่าจะเป็นรูปเนาะอิเล็กทริกมันก็เรื่องของไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันเวลาเปิดไฟมันก็มีแสงออกมาเนาะก็มาเรื่องของแสงต่อก็มาเรื่องของอนุภาคของแสงนั่นเองเห็นไหมคำว่าอนุภาคก็แปลว่ามีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนี่ก็นิวตรอนโอเคไหมเขาก็ดึงอิเล็กตรอนมาหนึ่งตัวหรือว่าไปรู้ความเร็วของอิเล็กตรอนเวลามันเคลื่อนที่มันจะปล่อยพลังงานกันออกมาจะเป็นการแลกบอกว่าแลกเปลี่ยนก็ได้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของอยู่ใกล้ชิดก็ว่าได้จริงๆมันก็ปล่อยพลังงานเข้ามาด้วยมิติของอิเล็กตรอนของมันนะครับแล้วมันก็มาแชร์กับสิ่งอยู่ใกล้ๆมันก็มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันเนี่ยนะคำว่าโฟโต้แปลว่าน่าจะเป็นการถ่ายรูปได้นะเห็นภาพกันแล้วกันหน้าอย่างเงี้ยโอเคไหมเสร็จแล้วก็คิดคำนวณไปตามไอน์สไตน์เขาคิดเอาไว้จนกระทั่งความคิดจึงเป็นทฤษฎีกันออกมาได้ไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปซะโฟโตอิเล็กทริกณวันนี้
ก็เรียกว่าโฟตอนนั่นแหละพี่เออนะทีนี้พูดถึงเฟียโฟตอนต่อไอ้คำว่าโฟตอนนี่มันมาจากไหนที่ต่อไปมันไปพ่วงกับคำว่าพลาสมาต่อพลาสมาก็เป็นวิชาทางด้านชีวะพูดถึงกันเช่นเลือดขาวเนี่ยเลือดขาวในร่างกายท่านนั่นนะก็จะมีคำว่าพลาสมาตัวนี้เขาบอกว่าพลาสมาทางภาษาวิชาชีวะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวป้องกันอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาหาตัวเราโดยการผ่านผิวหนังและใต้ผิวหนังไปไม่ใช่เจอพลาสมาก่อนเนี่ยเจ้าพลาสมาถ้าหากว่ามันมีความแข็งแรงไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้ผมว่าผมมีสิ่งนี้ชัดเจนนะในส่วนตัวแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกคำว่าพลาสมาตามวิชาชีวะเขาพูดถึงกันผมจะมาเรียกคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะมากกว่าโอเคผมถึงไม่กลัวเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันไม่เคยกลัวมันเลยไอฮีวาเหมือนกันเอามาใส่แก้วมาเลยจะกินให้ดูมาเลยตัวไอฮีวาไม่ตัวไงจะรู้นะจะกินให้ดูด้วยท้ามันก็ท้าอย่างนี้ท้าองค์ความรู้ตะวันตกมันต้องท้าโดยวิธีนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยไม่ทำใหม่มันต้องท้าโดยวิธีนี้ถ้าจะท้าทีนี้ใครจะรับคำท้าที่นี่ก็กลุ่มวิชาชีพที่เขาเรียนกันมานะครับมารับคำท้าหนึ่งเดียวอย่ามาท้าลุงหงอกก็มาทั้งขบวนรถไฟว่ามาทั้งกลุ่มอาชีพเลยท้ามันทั้งกลุ่มอาชีพเลยไม่ได้จะท้าคนอย่าไปท้าเดียวเสียของท้าเดียวมันเสียของท้ามันทั้งกลุ่มอาชีพไปเลยเอาเล่นภูมิภาคไปเลยกลุ่มยุโรปก็ได้กลุ่มอเมริกาก็ได้กลุ่มญี่ปุ่นก็ได้กลุ่มออสเตรเลียก็ได้เอางั้นเลยเอามาเล่นนี่ท่าให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยแต่อย่ามาท้าคนไทยนะครับเดี๋ยวโดนผมวิชาชีพคนไทยจะไปท้าจะโดนเติบโตไม่ได้หรอกคนไทยเติบโตยากแค่สูตรตัวนี้ก็โวยแล้วเนี่ยคนไทยโวยแล้ววันนี้มีคนหนึ่งเขารังเกียจมากนะครับไอ้เรื่องของควันบุหรี่กว่าที่ผมจะต้อนเข้ามาได้ผมใช้คำว่าต้อนด้วยอ้าวกว่าจะมาปรับได้ก็กลิ่นบุหรี่ที่ออกจากลุงหงอกมันไม่ได้เหม็นตามที่เขาสะสมมาเลยมันไม่ได้เหม็นเลยสุดท้ายแล้วไปดูคลิปสิฮะกลางวันเนี่ยนี่อย่างดูคลิปสิครับถึงจะรู้เนี่ยคือลุงหงอกเลยมันไม่ใช่ไปคาดคั้นเขานะฮะผมเองผมจะไม่คาดคั้นใครลองชนะเป็นไรไปแล้วปะเถอะถ้าหากว่าตายผมตายมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวอายุเข้า5-6 ขวบมาถึงวันนี้มันตายไปตั้งนานแล้ว75กันไปแล้วถ้ามันตายโอ้ยถูกหลอกมาตลอดเขาบอกว่าเป็นสูตรหรือถุงลมป่องพองมันผลิตมาทำหาทำไมแล้วงั้นอ่ะจริงพูดแบบนี้เหรอวะดูไอ้เจ็ดโอ้โหราคาแพงมากตอนนี้ถามว่าเคยซื้อที่ไหนซื้อวันนี้เมื่อวานใครมาฝาก3-4 ซองใช่ไหมจำไม่ได้นะ ผ่านไปเอาขี้แมลงวันไหมคุณฟิสิกส์นะครับถ้าต้องมาขี้แมลงวันนี่ไงที่คอผมนี่ไงทำไมเวลาผมจับคอใครมันต้องสบายจังเลยนี่แหละขี้แมลงวันเห็นไหมเห็นเนี่ยเอาใครเห็นอยู่ใกล้จอมันอยู่ใกล้ตัวผมนะครับมันจะเห็นชัดเจนข้างหลังอีกทำไมเวลาผมจับคอใครมันต้องเป็นที่สบายจังเห็นยังมีสัญลักษณ์หนึ่งหรือเปล่าท้องทีเนี่ยเวลาผมจับท้องใครเนี่ยจะเป็นเพศพ่อเพศแม่อะไรไม่หายไวจังนะจะไม่ปวดให้ดูก็ได้ไปเลยทอดขาขออนุญาตทดลองกันหน่อยใครโดนสอบลูกหงอกกดแถวๆนี้นะโอ้โหเสียวแป๊ดเลยนะครับตี๊ดเลยเห็นไหม
สรุปได้ไหมคุณฟิสิกส์ฮะเป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นติดรู้ติดตัวเรามานะครับแล้วก็ไฝข้างนี้ซ้ายมือผมเนี่ยก็มีตำรามั้งเขาว่าโทษทีขออนุญาตเจ้าแห่งปัญญาเขาว่าผมบอกเฮ้ยเขาว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้ตัวเราทั้งหมดก็แล้วกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรก็พอแล้วดินน้ำลมไฟที่เรามีอยู่ใช่ไหมเขาว่าเรื่องเข้าไปสรุปนะฮะคุณฟิสิกส์นะฮะว่าไฟปานหรือขี้แมงวันที่ติดตัวเรามามันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าครับส่วนตัวผมตอบเรียบร้อยแล้วนะส่วนคนอื่นก็คือคนอื่นนะครับโอเคไหมความจริงผมตามไฟผมนะสิ่งที่ผมรู้เนี่ยผมตามไฟผมเม็ดนี้ครับโทษทีขออนุญาตนะบอกให้กระดาษชัดๆเลยครับจะปิดไปทำไมของผมวันหนึ่งเวลานั้นที่ผมไปยืนเอาคำไม่สุภาพไว้ก่อนก็คือไปยืนปัสสาวะไม่สุภาพแล้วนะอยู่กลางทุ่งนาโอเคไหมแล้ว รู้สึกว่าไม่มีหรอกครับแต่มันรู้สึกระบบประสาทใช่ไหมครับเออรู้สึกว่าเหมือนใครสักคนหนึ่งเอาหนังสติ๊กมายิงจุดนี้ฮะจุดที่เป็นไฟงงพี่ยืนงงอยู่กลางทุ่งนาถ้าคิดเป็นเวลาได้นะมันงงเลยเนาะคำว่ามันงงในเดิมนะมันขับรถอยู่นะฮะมีสติมีสมาธิโอ้โหไม่พร้อมจะไปได้ยังไงเลยอย่าลืมสติสมาธิเป็นทูอินวันนะครับจำด้วยครับเป็นฝาแฝดสติกับสมาธิเป็นฝาฟอร์ดเป็นฝาแฝดนะครับ จะบอกให้ทราบถ้าแยกคำก็คือภาษาเป็นคนละคำถ้าโดยความหมายของมันจริงๆนะสติกับสมาธินั้นมันอยู่เป็นทูอินวันนะครับจำด้วยมันอยู่เป็นฝาแฝดติดหนับเลยผมจะใช้ว่าสติสมาธิจิตไงโอเคยืนเยี่ยวอยู่นี่เรื่องภาษาสุภาพแล้วเรียนเยี่ยวคำว่าเยี่ยวในความหมายของภาษาลุงคือภาษาขี้ก๊อกเนี่ยก็คือภาษาสุภาพนะคำว่าเยี่ยวส่วนภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพก็คือปัสสาวะโอเคนะครับนั้นกลับคู่ให้คิดได้นะครับนั้นอย่ามาถือภาษาอย่ามาถือสาภาษาผมเพราะมันเพียงแค่ความหมายเกิดความเข้าใจให้เป็นหลักตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นครับนะเอาล่ะที่บอกว่ายืนฉี่ยืนงงเนี่ยครับนั่นแหละครับนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินทันทีว่าเขาค้นพบไฟฟ้าในสภาอากาศผมก็มาบอกว่าไฟฟ้าในอากาศคือไฟฟ้าสถิตทุกวันนี้นะแล้วพูดต่อไปจนกระทั่งตายให้ดูไฟฟ้าสถิตตายไปไหนก็ไม่รู้ครับไฟฟ้าสถิตผมก็มารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตเข้าไปอีกทีนึงก็อยู่ในตัวเราทุกท่านเลยอยู่ในใบไม้ทุกใบอยู่ในอากาศทุกอะตอมเห็นไหมครับอยู่ในน้ำทุกหยดไปซ้ำไปอยู่ด้วยกับทุกสรรพสิ่งโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกอย่างนะทุกอย่างว่างไหนก็ได้นะก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยนะครับไฟฟ้าสถิตก็คือเรื่องของระบบประสาทของเราเนี่ยครับระบบประสาทที่หูระบบประสาทตาระบบประสาทจมูกระบบประสาทของลิ้นจะเป็นปลายลิ้นข้างลิ้นใต้ลิ้นโคนลิ้นคือลิ้นเหรอวะระบบประสาทตามผิวหนังผิวพันเนี่ยทั้งนั้นนะครับก็คืออายตนะ5เห็นไหมฮะถ้าโยงใส่กับพุทธศาสตร์มันก็คือเรื่องราวของอายตนะ5เข้าใจมั้ยครับ neuro system ทำให้เกิดฟิลลิ่งนี่ว่า nerve ว่าไปโน่นเนิร์ฟถ้ามันสับสนก็เนิร์เวอร์สเข้าไปเลยซวยเลยเนี่ยเนิร์เวอร์งงสิครับเป็นเนิร์เวอร์สงงเต๊กนะเกิดคำว่าเนิร์เวอร์สเข้าไปอยู่ในระหว่างที่กำลังยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาสติสมาธิเต็มร้อยมันหายไป 70% แล้วครับสติมันหายไป 70-80% นะครับเหลือแค่ 10-15% เองที่ประคองตัวอยู่ได้นี่คือคำว่ารู้ตัวอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมฮะพอเวลาตั้งลำได้มันก็กลับมาที่เดิมตั้งลำได้ก็ขับรถต่อสิครับไปประมาณสัก
ไปกลับประมาณ1ชั่วไป1ชั่วโมงกลับ1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงทั้งหมดรวมไปหลงจ้งประมาณ3ชั่วโมงหลังจากที่ฉีกลางทุ่งนาเนี่ยฮะประมาณ3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมจะรู้ตัวผมหมดทุกอย่างนะอยากจะให้ติดตามว่าภาวะดุจโลกครับมันเป็นคลิปแรกเป็นปฐมบทของการที่ลุงหอบมาทำงานผ่านสื่อทางด้านเฟซไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์ในวินาทีนี้นั่นคือเป็นปฐมเลยนะปฐมมารมมาไปดูไปฟังหลายรอบครับผมจะรู้ว่าตรงนั้นนะครับเวลาผมตอบคำถามคนที่เป็นพิธีกรถ้าให้เวลาผม15วินาที5วินาทีก็พอครับเพราะว่ามันอีกคำเดียวหรือ2คำโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดไม่มีที่ติเลยครับเพราะเวลาผมจะปัดไปทางวิทยาศาสตร์หน่อยเดียวนะท่านจะตัดผมก่อนก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าให้เวลาผมสัก5วินาทีตรงนั้นโอ้โหมันสุดยอดแห่งความสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับผมให้คะแนนตัวเองในคลิปภาวะดุจโลกนะครับให้คะแนนตัวเองนะ ตรงนั้นแม้ว่าจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก25นาทีครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมก็ยอมรับว่าคนถามนี่เก่งต้องไวทั้งนั้นที่ไม่เคยคุ้นเคยกันแต่ท่านก็มาใช้บริการ2มือเปล่าผมนะดร.ศีลราศีนะศีลศิลปะนะครับราศีนั่นท่านเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับ โอเคนะอยากเล่าให้ฟังใน point of view ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะมาทำงานผ่านสื่อตรงนี้มามันปีนี้มันเข้าปีที่4สี่ครึ่งหรือเปล่า ผมไม่ค่อยได้จำ ผมเวลาผมสตาร์ทผมถึงฟินิชผมไม่ค่อยจะ ดูแลข้างทางนี่ก็เท่าไหร่แล้วครับคนที่ดูแลข้างทางให้ผมก็มีทีมงานหนึ่งนะครับมีทั้งหมดอยู่3ชีวิตนะครับมีหมดอยู่3ชีวิตครับลองให้ทราบไว้นะคนที่เป็นทีมงานอยู่นะครับ3ชีวิตตรงนี้โอเคนะครับไอ้เรื่องพวกนี้คนที่อยู่เบื้องหลังที่การทำให้หน้าตาลุงหอกอย่างนี้โผล่หน้าจอในบ้านท่านบ้านใครๆก็ตามต้องผ่านกระบวนการที่ทุก3ชีวิตถึงจะได้เสพ ได้เสพสิ่งที่ลุงหอกนำเสนอมาถึงทุกวันทุกวันเข้าใจครับหวังว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะผมจบข่าวนะครับคุณฟิสิกส์เพราะว่ามีท่านผู้อื่นตามมาลุงหอกคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ทำไมน้ำนมแม่จากเลือดมาเป็นน้ำนมแม่ให้ลูกดื่มได้คะมันคือพลาสมาของแม่หรือเปล่าโอ้โหน่าคิดมากจะตอบไงเนาะลุงไม่สามารถตอบได้ครับยอมครับยอมมาตอบไม่ได้นะครับถามว่ากลั่นมาจากเลือดไหมผมว่ามันคนละเซกชันนะครับผมว่ามันคนละส่วนนะน่าจะไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เรื่องนี้นะครับยอมรับว่าตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเหตุผลก็ได้นะผมไม่ใช่เป็นเพศแม่มันก็ไม่สามารถตอบได้ครับฉะนั้นนี่คือ ทางออกแบบไม่น่าจะผิดเงื่อนไขของธรรมชาตินะที่ว่าไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่เพศแม่โอเคไหมสมมติไม่ให้คำตอบ ทางคุณนั่นเป็นคนถามกับมาฆะนะจะต้องหาตัวเองตัวนี้โอเคไหมครับก็แปลว่าคำถามนี้มันก็แปลว่าเข้ามาอยู่ในวังวนของตัวเองนะครับนะถามไปเลยครับถามไปทำไมม้าน้ำนมมันถึงหลั่งมาทำไมนมสาวๆมันถึงไม่มีนะครับเด็กสาวๆไม่มีน้ำนมทำไมเวลาผ่านกระบวนการธรรมชาติในรูปแบบพวกนี้ทำไมน้ำมีน้ำนมอะไรนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดน้ำนมเห็นไหมครับมันมีคำถามต่อไปใช่นะใช่นะ
ช่นะครับเห็นไหมถ้ามันใช่ตรงนี้พยักหน้าตรงนี้ก็ถอยหลังไปหาวันหนึ่งเวลานั้นวันที่เขาเรียกกันว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์วันนั้นที่เขาเรียกกันว่าดื่มวันนั้นวันที่เขาพากันเรียกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เงี้ยใช่ไหมครับใครคิดถึงวันนั้นได้นะเป็นนึกถึงคำว่าฮันนี่มูฮันนี่มันแปลว่าผึ้งมูนคือพระจันทร์ก็คืออะไรล่ะชมน้ำผึ้งไหมพระจันทร์อย่างนั้นเหรอหรือว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นี้ฮันนี่มันแปลว่าที่รักด้วยนะให้ดูที่รักฉันที่รักฮันนี่หาอยู่ฮันนี่หาบ่อยู่ฮันนี่หาว่าเป็นโดนเห็นไหมก็ตอบได้แค่นี้ครับคุณวริญญาเนาะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันทำให้ดวงออกยุ่งนะพี่นะตกลงหาคำตอบเองนะครับผมก็เล่าให้ฟังแค่มิติที่ผมพอจะเล่าได้แต่ที่เนี่ยยอมรับว่าไม่สามารถถึงขนาด 100% นะครับเพราะว่ามันคนละเพศกันนะครับต่อมาพลังงานบริสุทธิ์ที่พังชนสีข้างของลุงหงอกมันมาจากไหนครับโอเคพลังงานมันเลือกคนหรือว่าบังเอิญครับในแนวทางของพุทธศาสตร์นั้นจะไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับ